สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกาฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีก2020วันที่9พฤศจิกายน2562พร้อมด้วยตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปมาฝากเพื่อนๆและพี่น้องๆทุกคนนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ฤดูกาล 2019-2020 วันที่9พฤศจิกายน2562มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับโซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์สนามเอฮิเมะบูดูกันเทโลแอโรชนะ PFU บูแคส 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-15 25-14 และ 25-17สนามซูมิโยชิสปอร์ตเซ็นเตอร์เจทีมาเวรัสชนะไซตามะอาเกโอเมดิก 3-1 เซตด้วยคะแนน 25-17 20-25 25-22 และ 25-23 โตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีชนะคุโรเบะอาคาไฟลี่ 3-2 เซตด้วยคะแนน 20-25 25-1617-25 25-21 และ15-9โซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์โกเบสปอร์ตปาร์คยิมเนเซียมเดนโซแอลิบีชนะวิตอรินะฮิเมจิ 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-15 25-15 และ25-20ฮิซามิสึสปริงชนะโอกายาม่าซีกัน 3-2 เซตด้วยคะแนน 25-20 26-24 18-25 20-25 และ 15-11 NEC Red Rocket ชนะ Hitachi Rivale 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-18 30-28 และ 25-20 นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันส่วนตารางคะแนนนะครับโซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์1 Toyota Auto Body Queen C ชนะ7มี18คะแนน2 JT Marvelous ชนะ6แพ้2มี16คะแนน3 Telo Aero ชนะ5แพ้2มี15คะแนน4 Saitama Akeo Medic ชนะ2แพ้4มี8คะแนน5คุโรเบะอาคาไฟลี่ชนะ1แพ้7มี5คะแนน6 PFU บูแคสชนะ1แพ้7มี3คะแนนโซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์1เดนโซแอลิบีชนะ5มี15คะแนน2 NEC Red Rocket ชนะ5แพ้1มี15คะแนน3ฮิซามิสึสปริงชนะ3แพ้3มี9คะแนน4 Hitachi Rivale ชนะ3แพ้5มี8คะแนน5 Okayama Seikan ชนะ2แพ้3มี7คะแนน6 Vitorina Himeji ชนะ1แพ้7มี3คะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับวันที่10พฤศจิกายน2562โซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์สนามซูมิโยชิสปอร์ตเซ็นเตอร์เวลา 10:00 น. JT มาเวรัสพบโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีเวลา 13:00 น. ไซตามะอาเกโอเมดิกพบคุโรเบะอาคาไฟลี่โซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์โกเบสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเวลา 11:00 น.ฮิซามิสึสปริงพบเดนโซแอลิบีเวลา 14:00 น.โอคายาม่าซีกันพบวิตอรินะฮิเมจินะครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ยอดนำมาฝากทุกคนกันนะครับวันนี้นะครับสำหรับ PFU Bluecast ที่มีนักตบสาวไทยอยู่นะครับอย่างน้องโมเมธนัชชาสุขสดได้ลงในเซตที่3นะครับก็ทำไปได้5คะแนนนะครับก็ถือว่า เป็นการดีนะครับที่น้องโมเมได้สัมผัส
ในการเล่นบอลบ้างนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นทีมชาติไทยที่อยู่ในลีกนี้นะครับก็ได้แก่น้องนะครับน้องแก้วกัลยากมุลธราที่อยู่ในทีม JT ซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ลงสนามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันและเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ